โอเคมาฮอดมาถึงแล้วบัดนี้เที่ยวชมหมู่บ้านสุนเผ่าอยู่เมียนอีกแล้วพี่น้องนี่มีอีกบ้านหนึ่งสบายดีหาเลาะลิดมาลิดน้ำลุงลุงผู้นั้นน่ะลุงสูบอ่ะไปล่ะรับไว้อยู่ล่ะเราว่าบ่อยู่แล้วว่ะพี่น้องโอ้ต้นมะพร้าวเป็นยอดขาดนั่นน่ะเนาะยอดหักล่ะยังบ่ตายเด้โอ้มีแต่ไก่มีแต่ไก่แล้วก็มีมากส้มส้มเขียวหวานพี่น้องปอบหั่นผักบัวขึ้นมาก็มาอยู่สูงแท้เนี่ยผักบัวเนี่ยปลูกอยู่ได้สกินได้แต่บ่ได้เฮ็ดคันใดขึ้นแปลว่าเก็บไปเฮ็ดเงินลุงสู่แต่ว่าเราไปตัดไม้พี่น้องเราบ่อยู่มาเล่นกับเราเป็นอีกเทื่อนึงที่เฝ้าเพื่อนมาหาเราบ่เจอเรานี่3 1 2 3 3เทื่อ4เทื่อนี้ล่ะ4เทื่อล่ะมาบ่เห็นเราบ่เห็นเราอยู่เฮือนเจอเราอยู่บ้านนะถามเราตัวเราบ่ค่อยไปคือเปลี่ยนเจ้าจักเทื่อว่ะเราบอกว่าเราเฮ็ดเวียกเราบ่ค่อยได้อยู่หม่องเก่าเราไปตัดไม้เงินหลังนั้นเราบอกว่าไปตัดไม้ใส่โซล่าเซลล์เราก็เอามาตากแดดไว้เบิ่งหมู่เราโอ้หมู่ใหญ่ขนาดเลยอยู่น้ำหมูน้ำสวนเห็นเนาะเอาโอเคน้องเพื่อนได้บอกเพื่อนกับสี่ผ้าที่น้องเลาะเบิ่งเงินเบิ่งซานกับเจ้านี่แหละถ้าใครสบายดีว่าเงินหลังนั้นมีคนนึงเลาะตามมาเบิ่งเงินเงินเท่าเมียนละเนี่ยโอ้มีแต่หมูน้อยง่ายเนี่ยมีแต่หมูเลยเลี้ยงหมูเห็นเท่าที่เบิ่งเลยพวกหลังคาเงินพี่น้องเลยทุกครอบครัวกับเจ้าเลขหมู่คุณลำพ่าเลยทุกครอบครัวเลยมีหวังเยอะเนาะมีไหมคนอยู่บ้านใส่ได้ก็จะใส่นะใส่ได้ก็ตากก็นี่จะส่วนส้มนะส่วนนอกส้มส้มเขียวหวานโอ้แสดงว่าอยู่นี่นี่ก็เจ้าอยู่โดดล่ะพี่น้องเบิ่งต้นสังเกตเบิ่งต้นมันมีมักพร้าวแล้วก็ต้นนั้นงิ้วกับต้นบักง่ายๆได้ถือว่าอยู่นี่นี่อยู่ประจำแล้วนี่มีรถเขาจะอยู่ประจำเมื่อก่อนเด้ออันบอกเราแน่ว่าคนมาเล่นน้ำมาซี่เถื่อนนี้แล้วบ่เห็นเราแต่คนมาหาเราหลายเถื่อนเลยได้บ่เคยเจอเราจักเถื่อนเลยข้อไก่ตัวนี้เซแล้วข้อไก่ตัวนี้เซแล้วพี่น้องเอ็นแล้ว
หลายปีแล้วเนาะเสามันพวกกินพื้นเสามันเสาเปื่อยเสามันเปื่อยแล้วก็มันก็เลยเซขอไก่เซอันนี้คือสิเป็นเหล้าข้าวตัวนี้เหล้าข้าวก็ใส่กุญแจแล้วเขาจะเฮ็ดแบบนี้ได้เอาไม้สอดมาแล้วก็จองหูเนาะจองหูแล้วก็กุญแจใส่แบบนี้เลยมังน้ำเต้านี่ก็เจ้าบริอันนั้นละลาได้ก็เจ้ามาเฮ็ดอันตักน้ำนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้นี่ก็เป็นโอตักน้ำได้แล้วเนี่ยตัวนี้แตะตักน้ำน้ำกินตักน้ำใส่น้ำอาบใส่อันนี้เลยนี่คอกหมูอันนี้พี่น้องบรรยากาศอยู่น้ำไห้น้ำสวนแล้วทางลุ่มมันจะเป็นอันเป็นห้วยซอยห้วยน้ำเย็นในแถวนี้อากาศเย็นเบิ่งสังเกตจากการปลูกมักส้มนี่แหละมักส้มเขียวหวานนี่แหละปลูกได้ปลูกมะเงาะก็ได้แต่ว่ามักทุเรียนยังบ่เคยเห็นไผปลูกเนาะเราก็เจ้าเสียดไว้อยู่วันนอกหมู่บ้านได้พี่น้องเอ้ยสังเกตเบิ่งนี่มันก็เจ้าเฮ็ดขุดทางน้ําบ่ให้น้ํามันไหลเข้าในเล้าเนาะบ่เพิ่นก็มาหาลุงคนนึงแต่ว่าเล้าบ่อยู่บ่เพิ่นมาเคยมาลิ้นน้ําเล้า 3-4 เทื่อแล้วแต่บ่เห็นอยู่เฮือนจักเทื่อพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้นี่ก็ครอบครัวนึงแล้วนี่แต่ว่าบ่มีคนอยู่ครอบครัวนี่ก็เนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นพาเที่ยวส้มพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นก็มาเบิ่งเนาะนี่แหละนี่ใบมันหัวได้เงินหัวแล้วก็เจ้าเราเอาใบอันตองข้อนี่พี่น้องเอาใบตองข้อมาแซมมาเสริมใส่นี่เลยใบตองข้อนี่แหละใบตองข้อที่ว่ามักข้อคนป่าก็เจ้ากินก็กินมากอันนี้แหละพี่น้องใบอันนี้แหละต้นมันคล้ายๆคือต้นตาลเนาะแล้วก็ใบมันก็มาเฮ็ดมุงหลังคาก็แน่นหนาถาวรอยู่ลำไส้น้ำสวนเลยครับนี่ก็สิเป็นเหล้าข้าวนี่ก็เป็นอีกครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ยอ๋อสอนแต่มากไม้มากตอกกับเจ้านี่แหละปลูกยังก็ได้กินอยู่นี่มะม่วงก็มีแต่มากใหญ่ๆได้อยู่โลนึงมากนี่ก่อนสอนนี่เลยลงไปหั่นก็สิเป็นห้วยพี่น้องเงินก็เจ้าอยู่ในไม้น้ำสวนได้เดิมที่อันนี้บ่อนนี้จุดนี้ก็เป็นหมู่บ้านอยู่แล้วเนาะพี่น้องเป็นหมู่บ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วนะอันนั้นก็เป็นเงินหลังเก่ามางไปแล้วปกติคนพอมเมียนข้าเจ้าสิอยู่นี่เดิมที่กุ๊กเขาดังเดิมข้าเจ้าก็คืออยู่นี่อยู่แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าพอช่วงสงครามมันจางหายไปแล้วก็ทางการเพิ่นก็ระดมให้ลงไปอยู่ลุ่มเนาะหรือว่าไปอยู่พื้นที่ที่มันไกลสุขศาลาไกลห้องห้ำโรงเรียนเวลาลูกเข้าห้องห้ำโรงเรียนก็ง่ายแบบนี้นะก็เลยย้ายลงไปแต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ยังปักหลักแล้วก็อาศัยอยู่บ้านเก่าคุกเขาดังเดิมก็เจ้านี้ยังบ่ไปใส่ก็ยังมีหลายอยู่ใหญ่ๆกันไปเพราะว่าพ่อเมียนสมัยก่อนนี่ก็จะอยู่น้ำไห้น้ำสวนแล้วก็อยู่ตามไห้ตามสวนแล้วก็ตามภูตามดอยนั่นนี่พี่น้องเวลาไปมาหาสู่กันก็ย่างไปหากันเอาได้
ก็เจ้าสิย่างไปหากันบ่ค่อยสิได้ยวนเป็นจุ่มๆๆๆกันเนาะเป็นหมู่บ้านบ่ค่อยมีแต่ก็มีอยู่แต่ก็เป็นบางครอบครัวเจ้าก็ย้ายออกไปอยู่ต่างหากแถวนี้นี่เป็นภูเป็นให้เป็นสวนเมื่อเวลาเขาจะเฮ็ดให้สวนนี่8เอเตอร์มีแต่ต้นมักซะลีพี่น้องมักซะลีต้นมักเดยเขาจะเฮ็ดโอเคพี่น้องเดี๋ยวมาเพิ่นก็สิมาแล้วเพิ่นมาแว่เล่นน้ําลงแต่ก็บ่เห็นเราบ่อยู่